อิโอกะแห่วชิงแชมป์โลกปาลิเต้เลือกแล้วแอสตันปาลิเต้รองแชมป์โลกอันดับที่1 WBO รุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ชาวฟิลิปปินส์ในคู่ชิงแชมป์ว่างเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเจ้างูเหลือมประกาศสละแชมป์นี้จากการเปิดเผยของเว็บไซต์เอเชียนไฟท์ซีนเพจมวยชื่อดังของฟิลิปปินส์ว่าคู่ชกคนต่อไปของแอสตันปาลิเต้นั้นเป็นอดีตนักชกโอลิมปิก2สมัยเยเวียซินตรอนนักชกหนุ่มแน่นชาวเปอร์โตริโกวัย24ปีรองแชมป์อันดับที่7สถิติการชกไร้พ่ายชนะ9ไฟแพ้0ไฟเสมอ0ไฟเป็นการชนะน็อกเอาท์และ TKO 4ไฟปัจจุบันเขาครองตำแหน่ง WBO Latino Super Flyweight และอดีต WBO ยังแบนตัมเวทส่วนสถานที่ชกนั้นยังไม่เปิดเผยคาดว่าจะทราบในเร็วๆวันนี้งานนี้ผิดคาดไปมากเพราะในตอนแรกข่าวทุกสำนักต่างชี้ชัดว่านี่คือโอกาสอันดียิ่งของเจ้าอิโอกะน้อยอดีตแชมป์โลกตัวดังเมืองยุ่นในการที่จะเสียบแทนแบบเร็วไวหวังเพื่อสารฝันสู่ยอดมวยในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทแต่กับข่าวเช้านี้ทุกอย่างจบ